สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอ๋ดร.กุลวดีทองไพบูลย์นักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเอ๋จะมาคุยเรื่องการจูบค่ะเนาะจูบนั้นสำคัญชะไหนนะคะจริงๆแล้วจูบเนี่ยเป็นสิ่งที่มันสำคัญมากๆเลยนะคะยิ่งโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยในความสัมพันธ์ชั้นคู่รักนะคะการจูบเนี่ยมันเป็นการที่เราเหมือนกับว่าได้คอนเนคกันเนาะเหมือนกับว่าเราสองคนเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเราก็อยู่ในพื้นที่ของเขาเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเราใช่ไหมคะว่าเราจูบกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจูบก็เป็นอะไรที่สื่อถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้นะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราคบกันไปนานๆเนาะบางคนเนี่ยก็คือไอ้การจูบเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเนาะหรือการจูบก็เปลี่ยนรูปแบบไปบ้างความที่ว่าเราอยู่กันมานานแล้วเนาะมันก็ความเร้าใจความตื่นเต้นอะไรพวกนี้ค่ะมันก็อาจจะลดลงได้หรือบางคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยชอบที่จะจูบเลยก็มีนะคะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเนาะอย่างเช่นเรื่องของเขาเรียกว่า dental hygiene อย่างเงี้ยค่ะเรื่องของกลิ่นปากเรื่องของการรักษาความสะอาดในช่องปากพวกนี้อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีอะไรสิ่งพวกนี้แหละที่ทำให้เรารู้สึกเอ้ยบางทีเราก็ไม่อยากจูบอย่างนี้ก็มีแต่ครูเอ๋ว่าอย่างที่ครูเอ๋บอกค่ะว่าการจูบเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงนะคะที่เราสามารถทำได้ทำให้เกิดความรู้สึกผูกพันเกิดความรู้สึกว่าเราคอนเนคกับเขาเกิดความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งทีนี้เนี่ยความการจูบเนี่ยค่ะมันเป็นในเรื่องของ mindset ด้วยเป็นเรื่องของทัศนคติด้วยเนาะเป็นเรื่องของความคิดด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของเทคนิคนะคะมันมีทั้ง2ด้านเลยทีนี้ในเรื่องของเทคนิคก่อนก็แล้วกันเทคนิคเนี่ยค่ะอย่างที่ครูเอ๋บอกเมื่อกี้หลายคนเนี่ยอาจจะมีความคิดความเชื่อนะคะเกี่ยวกับการจูบไม่เหมือนกันแล้วเทคนิคเองเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันด้วยเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากลองเทคนิคใหม่ๆเราก็อาจจะนำเสนอคู่ของเราก็ได้นะคะว่าเอ้ยเราอยากลองแบบนี้นะลองทำให้มันสนุกนะคะเป็นการทดลองเป็นเกมเป็นอะไรพวกนี้มันก็อาจจะทำให้การจูบเนี่ยมีความสนุกขึ้นมามากขึ้นถ้าเราอาจจะไม่เคยลองจูบแบบนั้นเลยอันที่สองที่ครูเอ๋บอกนะคะว่าการจูบเนี่ยเป็นเรื่องของ mindset ด้วยนะคะ mindset ยังไงก็คือทัศนคตินะคะอย่างบางคนคิดว่าเฮ้ยจูบเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเราทำแบบจุ๊บแล้วก็เสร็จสิ้นกันนะคะจริงๆไม่ใช่เนาะการจูบเนี่ยมันจะต้องมี intention นะคะมีเจตนามีความตั้งใจนะคะมีการโฟกัสเนาะเวลาเราจะจูบใครสักคนนึงใช่ไหมคะเราต้องอินไปกับมันนะคะอินไปกับการจูบนี้ด้วยเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเราจูบเนี่ยถ้าเราคิดจนเยอะไปว่าเฮ้ยมันต้องจูบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่กับไอ้โมเมนต์อยู่กับโฟลว์ของอารมณ์โฟลว์ของความรู้สึกนะคะในที่เรารู้สึกแบบหลงไหลรู้สึกแบบถูกดึงเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ที่มันแบบว่าอยู่ในห้วงแห่งความรักนะคะเนี่ยเราอะทัศนคติเรื่องของการจูบก็อาจจะแบบว่าโอเคเราจะเหมือนจูบด้วยเขาเรียกไงนะเหมือนตั้งใจเพราะเราตั้งใจทำแบบนี้เราอยากที่จะจูบเขาเราอยากที่จะให้จูบตรงเนี้ยมันเป็นจูบที่มันน่าประทับใจนะคะแล้วเวลาที่เราได้จูบกันจริงๆแล้วเนี่ยก็ปล่อยให้ตัวเองไหลไปกับอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นนะคะบางคนเนี่ยจะถูกรบกวนด้วยความคิดเยอะแยะมากมายนะคะในระหว่างที่เราจูบคู่ของเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้แบบไออารมณ์ความรู้สึกในระหว่างที่เราจูบเขาอยู่เนี่ยมันดรอปลงกลายเป็นว่าเรากังวลเราคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นนะคะลองปล่อยให้ตัวเองไหลไปกับอารมณ์ตรงนั้นนะคะเขาบอกว่าเวลาเราเริ่มเดทกันใหม่ๆเริ่มคบกันใหม่ๆเนี่ยเวลาเราจูบเนี่ยอุ้ยมันตื่นเต้นนะมันเร้าใจมันรู้สึกมันดีจังเลยแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มดรอปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้งใจแล้วว่าเราอยากจะให้การจูบเนี่ยเป็นการจูบที่มันสร้างความประทับใจที่มันให้ความรู้สึกดีๆให้กันและกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องทำยังไงให้ตัวเองรู้สึกแบบตื่นเต้นเร้าใจก่อนนะคะบางคนอาจจะทำกิจกรรมหรือว่าดูอย่างดูภาพคู่รักดูอะไรอย่างนี้ที่ทำให้รู้สึกว่าอุ้ยเราอยากมีความรู้สึกแบบนี้จังเลยทำให้เราเหมือนบิ้วตัวเองประมาณนั้นนะคะว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวพอเขากลับมานะเราจะลองประทับจูบนะคะที่เขาน่าจะประทับใจมากที่สุดวันนี้นะคะครูเอ๋ก็เลยนำเสนอนะเพราะเอ๋รู้สึกว่าเอ้ยการจูบเนี่ยเป็นคนเป็นอะไรที่เราอาจจะพูดถึงน้อยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่จริงๆเราก็ทำกันทุกคนแล้วจะจูบแบบไหนนะคะแต่ว่าครูเอ๋ก็รู้สึกว่าการจูบเป็นความสำคัญเนาะก็อยากจะบอกอีกครั้งนึงค่ะว่าจูบเนี่ยมันมีทั้ง mindset แล้วก็มีทั้งเรื่องของเทคนิคนะคะบางคนเนี่ยโฟกัสเรื่องของเทคนิคมากเกินไปก็ทำให้เราไม่ได้แบบว่าไหลไปกับอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนเทคนิคได้แต่ mindset เราทัศนคติเราเรื่องของการจูบเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องตั้งใจมันต้องโฟกัสมันต้องให้ใจมันจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้คุณภาพของการจูบอะลดลงได้วันนี้ก็เอามาฝากเพียงแค่นี้นะคะแล้วไว้เจอกันครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ